เมนูวันนี้คือสตรอเบอรี่น้ำปลาหวานคุณผู้ชมไปดูว่าเราใส่อะไรบ้างครับตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่คุณผู้ชมจะหาสตรอเบอรี่เพราะว่าสตรอเบอรี่ในประเทศเรายังพอมีรับประทานแต่ถ้าไปสตรอเบอรี่นอกตอนนี้โอ้โหดูบลูบลาแต่แพงนะคุณผู้ชมเดนไม่มีปัญญากินค่ะเราทำน้ำปลาหวานแบบง่ายๆสำหรับการรับประทานกับสตรอเบอรี่หรือผลไม้อื่นๆที่เปรี้ยวๆนะเราก็จะใช้น้ำตาลปี๊บคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยนึงแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไปหน่อยนึงเอาล่ะแค่นี้เคี่ยวไปก่อนยังไม่ต้องทำอะไรใจเย็นๆไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมคุณผู้ชมเคี่ยวไฟอ่อนๆจนกระทั่งน้ำปลาน้ำและน้ำตาลปี๊บใสจะเวี้ยวแบบนี้แม่บอกว่าอย่างเงี้ยใสเป็นตาตั๊กแตนแม่บอกเนี่ยใสอย่างใช้ได้เราก็จะเตรียมน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ขยำมะขามเปียกเองไม่ไปซื้อเป็นปั้นๆมะขามใหม่มะขามเก่าโอ้ยมานั่งแงะมงแงะเม็ดยุ่งแล้วก็มีซ่องมีเซียนต่างๆอีกนะใช้แบบนี้เลยคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมรสชาติเปรี้ยวมีกลิ่นหอมจากเนื้อมะขามแท้ๆเลยซองเดียว10กว่าบาท10นิดๆโอ้สบายจะตายซื้อยกกล่องเต็มบ้านคุณผู้ชมสอบนี่ดีไม่กระเด็นลงกระทะแล้วคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูเนื้อมะขามเสียเห็นไหมนี่จากมะขามแท้ๆเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็รีดใส่ลงไปเห็นไหมน่ากินนะคุณผู้ชมทำเครื่องดื่มก็ได้นะมะขามพันช์ใส่ผัดพริกหวานทำปลาสำรสแกงส้มโอ้เลิศมากคุณผู้ชมนี่มาทำน้ำปลาหวานในช่วงนี้นี่เดี๋ยวเสร็จจากสตรอเบอรี่นี่ก็พรุ่งนี้คงต้องมีคิวมีกระท้อนมาอีกแล้วยงชิดแล้วมะปรางดิบอีกแล้วอ๋อพักนี้นี่ดีว่ามีเป็นพุงนะคะถ้าเขาไม่เข้าใจเป็นพุงเขาต้องก็ดิ้นกำลังท้องแน่เลยมันเป็นของเปรี้ยวทุกวันนะคุณผู้ชมเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพอมันงวดลงไปอีกหน่อยหนึ่งพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวมาดูนะครับว่าน้ำปลาหวานที่เราทำตรงนี้รับประทานอย่างไรถึงจะดูน่ากินน่ากินนะครับสมมติว่านี่บ่ายๆคุณผู้ชมแบบกำลังง่วงๆจะหลับไม่หลับแหล่ก็สตรอเบอรี่ตัดขั้วซะล้างทำความสะอาดผักครึ่งแช่เย็นหรือจะเป็นดิโน่หลังอาหารเย็นก็แซ่บนะคุณผู้ชมยกมาเสิร์ฟแบบนี้คนละพอร์ชั่นเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็น้ำปลาหวานที่ทำไว้นี่ไงผู้ชมคุณผู้ชมดูความเหนียวเซนี่ผู้ชมดูนี่เห็นไหมกำลังดีเชียวต้องเยอะมากนะคุณผู้ชมนะเปลืองหยอดลงไปอะไรก็ตามที่ให้เยอะจะเบื่อคุณผู้ชมต้องให้น้อยๆแล้วก็ถวิงหาทำให้เขาอยากแล้วก็เรียกหาโอ้ยตายไปเป็นเสน่ห์ทำให้คนทรวงทุรายเป็นความสุขนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วยังไม่พอนะคุณผู้ชมเราควรจะใส่ถั่วลิสงคั่วๆลงไปหน่อยนึงเนี่ยเปิดร้านได้สบายเลยนะเนี่ยมันดูเก๋จังเลยอ่ะแล้วก็มะพร้าวคั่วโคโคนัทอะไรก็ตามที่มีโคโคนัทนิดนึงนั้นมีราคาจังเลยนะที่ต่างประเทศอ่ะแล้วยิ่งเป็นเนื้อโคโคนัทแบบนี้นะอุ๊ยเขาหายากตกมาชิ้นเดียวก็ยังหยิบกินเลยคุณผู้ชมยากจังเยอะนิดนึงพริกขี้หนูชิลีเดี๋ยวนี้มีแฟนเป็นฝรั่งก็ลดไม่ได้นะคะต้องเต็มที่ค่ะฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็ชอบเผ็ดไม่แพ้คนไทยนะคะเห็นไหมแม่สอนทำอะไรต้องแต่งหน้าเรียนเลยกลายเป็นพวกผักชีโรยหน้าค่ะ
ไม่งั้นเรียนอยู่ในสังคมไม่ได้ก็เรียนต้องเป็นไปด้วยนี่ค่ะผักชีโรยหน้าสักใบนึงวันนี้ผักชีสวยนะคะควรเตรียมให้เบี้ยงเตรียมด้วยหัวใจอ๋อมันดูดีไปหมดแล้วคุณผู้ชมคะสตรอเบอรี่เป็นประหวานค่ะชาบิติโคลอมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ลึกจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นะคะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงฮะประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับ